เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าปัญหาล้นถ้วยณหมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาที่เงียบสงบมีชายคนหนึ่งชื่อวัดเขาเป็นช่างปั้นดินเผาที่มีฝีมือโดดเด่นผลงานของวัดโด่งดังในหลายหมู่บ้านจนคนทั้งใกล้และไกลต่างแห่กันมาสั่งทำเครื่องปั้นดินเผาของเขาความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นทำให้วัดมีความภาคภูมิใจในฝีมือของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็ก่อให้เกิดปัญหาที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนทุกวันวัดตื่นแต่เช้ามืดและนั่งลงหน้าแป้นปั้นเริ่มทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินแต่ละวันเขาต้องรับมือกับคำสั่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่จากลูกค้าประจำแต่จากคนทั่วสารทิศที่มาชื่นชมในฝีมือของเขาแต่แทนที่จะรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จเขากลับรู้สึกเหมือนกับถูกพรรณนาการด้วยภาระของงานวัดไม่กล้าปฏิเสธลูกค้าไม่กล้าหยุดพักเพราะเขากลัวว่าหากเขาปฏิเสธงานและชื่อเสียงจะหายไปความเครียดและความกดดันเริ่มซึมลึกในจิตใจของเขาเหมือนเชือกที่มัดแน่นขึ้นทุกวันวันเวลาผ่านไปวัดเริ่มเหนื่อยล้ามากขึ้นเขานอนหลับไม่สนิทแล้วร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆเขายังคงทำงานอย่างหนักโดยไม่หยุดพักความสุขที่เคยได้จากการปั้นดินเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความเครียดความกดดันและความรู้สึกว่าไม่มีวันพอวันหนึ่งขณะที่วัดนั่งทำงานตามปกติเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างในร่างกายกำลังจะพังทลายความเครียดที่กักเก็บไว้มานานระเบิดออกมาในรูปแบบของอาการเจ็บปวดศีรษะอย่างรุนแรงเขาวางเครื่องมือในมือหยุดมองงานตรงหน้าแล้วคิดว่าทำไมชีวิตของเราจึงเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนเลยในที่สุดวัดก็ตัดสินใจเดินทางไปหาเท่าชาญอาจารย์ผู้สอนเขาในวัยเยาว์เท่าชาญเป็นช่างปั้นดินเผาที่เคยเป็นแบบอย่างให้กับวัดไม่เพียงแต่ในเรื่องของฝีมือแต่ยังเป็นผู้ที่เข้าใจวิถีชีวิตและความสมดุลระหว่างงานและชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อวัดเดินทางไปถึงกระท่อมของเท่าชาญท่านผู้เฒ่าก็ต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและสงบเท่าชาญนั่งลงอย่างสงบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและเชิญให้วัดนั่งลงกับเขาหลังจากฟังเรื่องราวของวัดจนจบเท่าชาญเพียงแต่ยิ้มบางๆและลุกขึ้นชงชาให้วัดเท่าชาญนั่งลงและหยิบถ้วยชาขึ้นมาจากนั้นเขาก็เริ่มเทน้ำชาลงในถ้วยน้ำชาไหลลงในถ้วยจนเต็มแต่เขาก็ยังคงเทน้ำชาต่อไปจนน้ำชาล้นออกมาจากถ้วยไหลท่วมโต๊ะเมื่อวัดเห็นดังนั้นก็รีบพูดขึ้นด้วยความตกใจอาจารย์อาจารย์น้ำชาล้นแล้วเท่าชาญยิ้มเล็กน้อยมองตรงไปที่วัดแล้วกล่าวว่าก็เหมือนชีวิตของเรานั่นแหละวัดเอ้ยเธอน่ะยังคงรับงานรับภาระและรับปัญหาใส่ตัวไม่หยุดทั้งจิตใจและร่างกายของเธอน่ะก็เต็มจนล้นเธอไม่เคยเทน้ำออกบ้างเลยใช่ไหมวัดนิ่งไปเขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาว่าผมคิดว่าถ้ารับงานมากขึ้นผมจะยิ่งประสบความสำเร็จผมกลัวว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นผมก็จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเท่าชาญสายหัวก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลความสำเร็จที่แท้จริงน่ะไม่ได้มาจากการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง
มันมาจากการรู้จักตัวเองรู้จักถ้วยชาของเจ้าถ้าเจ้าปล่อยให้มันล้นเกินไปเจ้าจะไม่มีทางมีความสุขกับมันได้และที่สำคัญเจ้าก็จะไม่สามารถสร้างงานที่มีคุณค่าได้เพราะจิตใจของเจ้าเต็มไปด้วยความเครียดและความทุกข์แทนที่จะเป็นความสุขจากงานที่ทำวัดก้มหน้าลงนิ่งฟังสิ่งที่เท่าชาญพูดทุกคำนั้นเป็นเสมือนบทเรียนที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม้เขาจะมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมแต่เขากลับละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการรู้จักหยุดพักและการดูแลตัวเองเท่าชาญยิ้มให้วัดอีกครั้งหนึ่งเธอน่ะต้องรู้จักเทน้ำออกบ้างนะวัดจัดลำดับความสำคัญในชีวิตและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ปริมาณแต่ด้วยคุณค่าความสุขและความหมายของสิ่งที่เธอได้สร้างมาหลังจากการสนทนาในวันนั้นวัดก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีสติเขาลดงานที่ไม่จำเป็นลงเริ่มปฏิเสธคำสั่งที่เกินความสามารถและความจำเป็นของตัวเขาเองและแต่ละวันเขาใช้เวลาไม่เพียงแค่ปั้นดินเท่านั้นแต่ยังพักผ่อนเดินชมธรรมชาติและหาความสุขจากสิ่งรอบตัวไม่นานนักวัดก็กลับมารู้สึกถึงความสุขในการปั้นดินอีกครั้งหนึ่งผลงานของเขานั้นกลับมามีคุณภาพและมีชีวิตชีวาเหมือนครั้งก่อนแต่ครั้งนี้เขารู้สึกมั่นคงในจิตใจไม่ต้องกังวลกับภาระที่ล้นท่วมเข้ามาอีกชีวิตของเรานั้นมีขีดจำกัดเหมือนกับถ้วยใบหนึ่งที่ไม่สามารถรองรับน้ำได้ไม่สิ้นสุดการที่เรารับภาระและปัญหามามากเกินไปจะทำให้สิ่งที่ดีงามในชีวิตล้นออกไปแล้วเราจะไม่มีพื้นที่ว่างให้กับความสุขและความสงบได้จงรู้จักเทน้ำออกไปบ้างปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเมื่อเราทำเช่นนี้เราก็จะสามารถเติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่มีความหมายและไม่ต้องทุกข์ทนกับภาระที่เกินขอบเขตของตัวเราเองจงเลือกที่จะจัดการชีวิตให้มีความสมดุลเพราะชีวิตที่ล้นเกินไม่ใช่ชีวิตที่ดีแต่เป็นเพียงภาระที่หนักหน่วงและทุกข์ทรมานขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ